สำหรับน้องๆที่มีความฝันนะคะแล้วก็คิดว่าเราควรจะไปต่อหรือว่าเราควรจะอยู่ในวงการแบบไหนจะอยู่รอดไหมนะคะอีกอันนึงก็คือครูอยากให้มีอาชีพเสริมสมมุตินะคะว่าเราเป็นนักแสดงแล้วเนี่ยแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้งานหรือไม่ได้งานหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะความฝันคือความฝันความสามารถที่เราเก็บไว้มันก็ยังคงอยู่แต่ว่าถ้าหากว่าเรามีรายได้เสริมหรือเป็นอาชีพที่แบบว่า passive income หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เราก็ไปเส้นทางนั้นแต่ว่าทางนี้ถ้ามีความฝันไม่ควรจะทิ้งอันนี้ครูคือบอกไว้เพราะว่าไม่อยากให้คนที่คิดว่าตัวเองไม่หล่อตัวเองไม่สวยตัวเองอ้วนสูงต่ำดำขาวแล้วก็แบบเราคงไม่ได้หรอกแต่อย่าลืมว่าความฝันเราก็ต้องอยู่ในความเป็นจริงเช่นถ้าหากว่าเราแบบไม่ได้สวยมากแล้วฉันจะต้องเป็นพระเอกฉันจะต้องเป็นนางเอกมันอาจจะแบบยากหน่อยแต่ถ้าหากว่าเราลดดีกรีลงมาแต่ความฝันยังอยู่เหมือนเดิมและลองพิสูจน์ความสามารถให้กับทุกคนเห็นเนี่ยยังไงก็อยู่ในวงการได้คนที่มีฝีมือเท่านั้นนะคะที่จะอยู่ในวงการนี้ได้